ครับเกมมาตรฐานรอบที่2เริ่มครับฝ่ายดำกดนาฬิกาครับครับทั้งสองตัวเปิดมาด้วยอีพอนนะครับที่1คุณฟ้าทุกท่านกลับมาเดินในรูปแบบเดิมนะครับ English Opening ข้อที่2คุณประพังกรเปิดหมาก Bishop Opening นะครับถือลำรับด้วยรูปชื่อ Elephant นะครับที่2มานิดฝ่ายดำตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากนะครับต้องแก้ไขการถูกบุกแบบต่อเนื่องจากฝ่ายขาวครับตัวที่1เดินหมากที่เรียกว่า copy cat นะครับคือเรียนแบบกันขาวเดินอะไรดำก็เดินตามครับด้านนี้สีขาวเดินไม่ได้โอเคครับสีดำผิดพลาดนะครับในคู่ประพังกรเกมจบแล้วครับประพังกรสีขาวเช็คเมทมานิดสีดำนะครับครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกสีดำต้องแก้ไขการถูกบุกอย่างต่อเนื่องแต่สีดำไม่สังเกตเห็นถึงการโจมตีของฝ่ายขาวครับได้ถูกลุกจนด้วยการเดินเพียงครั้งเดียวครับเดินวิชอป F7 เช็คนี้เป็นการเดินแค่ที่6ของฝ่ายขาวเท่านั้นครับเกมจบครับจะเหลือในคู่ที่1เท่านั้นครับสักครู่นะครับตรงนี้ที่จริงมันไม่น่าเดินมาตรงนี้ได้นะจากนี่จะมาได้ครับเลยช่องใช่ครับช่องเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่ผมดูมันเป็นแบบนี้เขาเดาว่าสีดำเดินอันนี้นะอันนี้ตาสีขาวเดินใหม่ต้องเดินตัวนี้แล้วครับครับผมแต่เดินใหม่ครับสีขาวเดินผิดกติกานะครับก็คือเดินเกินความสามารถของตัวมาพรหรือฝรั่งในตำแหน่งตั้งต้นสามารถเลือกเดินได้2วิธีคือเดินขึ้นไป1ช่องหรือ2ช่องนะครับแต่ในกรณีที่สีขาวเลือกเดินทีเดียว3ช่องนะครับที่ในตำแหน่งนี้สีดำสามารถโจมตีสีขาวได้ทันทีโดยการเดินคืนไป H4 เช็คนะครับจะทำให้ขาวมีลูกเกมที่เป็นรองถึงแพ้ได้เลยครับสีดำก็ยังมีโอกาสได้อยู่ครับเรื่องควีนที่ D8 ไปลุกคิงฝ่ายขาวที่ H4 นะครับสีขาวมีวิธีแก้วิธีเดียวคือเดินคิงหนีนะครับที่จะทำให้คิงฝ่ายขาวต้องตกอยู่ในพื้นที่กลางกระดานหรือสมองลบก็คือพื้นที่รับกระสุนนะครับสีดำเดิน G5 ทำให้ตัวสีดำมีโอกาสจะโจมตีด้วยควีนที่ H4 นะครับคือเกมก็คงเสมอกันอยู่ครับเดิมนะครับทั้งคู่ไม่ใส่ใจความปลอดภัยของคิงตัวเองครับThank you.
เดินมาร์กไนตัวแรกขึ้นมาใช้งานแล้วนะครับพี่ช็อป G2ที่ทั้งสองฝ่ายเดินโครงสร้างพรในลักษณะนี้จะทำให้เกมดำเนินไปค่อนข้างลำบากนะครับทั้งสองฝ่ายไม่ค่อยมีโอกาสที่จะสามารถนำตัวหมากนายขึ้นไปทำการโจมตีฝ่ายตรงข้ามได้ติดที่พรโครงสร้างพรที่ทั้งสองฝ่ายต่างสร้างขึ้นมาทั้งกันหมากคู่ต่อสู้และกันหมากตัวเองด้วยเกมลักษณะนี้น่าจะยาวครับต่อให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกินหมากฟรีได้ก็ยังบุกเข้าไปในตำแหน่งฝ่ายตรงข้ามได้ยากสร้างโครงสร้างพรเหมือนหมากฮอสนะครับเต็มไปด้วยเอาโพสทั้งสองฝ่ายตอนนี้มีทั้งสองฝ่ายมีโอกาสเปิดการบุกได้ที่ฝ่ายเฮดเท่านั้นนะครับฝ่ายอื่นถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำการบุกก็จะต้องยอมเสียตัวมาเพื่อให้ได้บุกนะครับเหลือฝ่ายเฮดก็คือฝ่ายขวามือสุดของขาวนะครับหรือฝ่ายแรกจากทางด้านขาวที่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถลำเลียงหมากนายขึ้นไปทำการโจมตีฝ่ายตรงข้ามได้ฝ่ายเขาจะไม่ชอบใช้การเข้าป้อมนะครับที่จริงขาวไม่จำเป็นต้องเดินคิงทีละตาอย่างนี้ขาวสามารถเดินคิงไปไว้ที่ G1 แล้วนำเรือมาไว้ที่ F1 เรียกว่าการเข้าป้อมด้านคิงไซด์นะครับทำให้คิงปลอดภัยภายในตาเดินตาเดียวครับกดการเข้าป้อมนี้ทำให้เกมของฝรั่งมีความหลากหลายขึ้นนะครับไม่จำเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่จำเป็นต้องรีบเก็บคิงให้ปลอดภัยในบางครั้งโดยเฉพาะฝ่ายดำสามารถรอจนฝ่ายขาวลำเลียงพลมาเพื่อบุกตรงกลางแล้วเราค่อยเข้าป้อมเพื่อหลบการบุกนั้นได้ครับคือเหมือนตำแหน่งสีดำจะเข้าใจตำแหน่งได้ก่อนนะครับเปิดพรเฮดขึ้นเป็นแรกเพื่อทำการเปิดไฟเฮดซึ่งเป็นไฟเดียวที่ต่างฝ่ายต่างจะบุกได้นะครับแต่ก็แรกมาด้วยการเสียพรเป็นหนึ่งตัวครับสีดำจำเป็นต้องกินครับถ้าสีดำเลยไปก็เท่ากับพรที่เสียฟรีไปนั้นเปล่าประโยชน ก็ได้พรคืนนะครับแก้มนี้ผมเข้าใจผิดเองครับ
มันไม่ได้เสียฟรีครับการเดินนิสาฝ่ายขาวนี้ก็คือเหมือนการยงสิทธิ์ในการเป็นมือนำหรือฝ่ายทำเกมไปให้แก่ดำนะครับคือเลือกจะอยู่เฉยๆให้สีขับดำทำการบุกต่อไปเหตุผลของที่3ตอนนี้ที่ผมมองเห็นก็คือมีเพียงบังคับให้ฝ่ายดำเลือกกินไม่ให้คาพรไว้ที่ G4 ครับเพราะถ้าตอนนี้สีดำไม่กินสีขาวก็จะกินพรที่4ฟรีครับดำก็จำเป็นต้องกินนะครับคือดำต้องการให้ฝ่ายขาวเป็นคนกินก่อนเพื่อนำหมากบิชอปที่C1ขึ้นมากินก็จะเป็นการพัฒนาหมากไปพร้อมกับกินตัวหมากด้วยนะครับครับนี่ครับการที่ฝ่ายดำกินก่อนก็ทำให้บิชอปที่ G2ของฝ่ายขาวมีตำแหน่งที่ดีขึ้นครับเวลาที่กินคืนแต่สิ่งที่ดำได้อย่างที่ผมบอกไปก็คือดำยังเป็นฝ่ายเปิดเกมก่อนต่อไปครับขาวเลือกที่จะทำการบุกในการยอมเสียไนท์แลกพรเพื่อทำการลุกกินของฝ่ายดำนะครับแต่เนื่องจากตัวหมากของฝ่ายขาวที่จะทำการบุกแบบต่อเนื่องสนับสนุนการลุกในการต่อไปมีน้อยเกินไปครับจึงมีการเส้นหมากที่ไม่ถูกต้องนะครับก็คือเหมือนกับดำได้กินไนท์แลกพรฟรีไปครับแค่หลบคิงตานี้ให้ปลอดภัยก็ไม่มีอะไรนะครับที่ดีที่สุดครับคิง E7 นี่ครับครับครับต้องคิงขาวอยู่ในตำแหน่งที่เปิดโล่งกว่านะครับท่านดำจัดตัวหมากคิงเองให้ปลอดภัยแล้วก็ลำเลียงพลหมากของตัวเองออกมาก็น่าชนะได้ไม่ยากครับขาวเลือกพัฒนาหมากควีนออกมาทำการโจมขู่จะโจมตีคิงดำนะครับดำ
มีวิธีแก้หลายวิธีวิธีง่ายๆก็คือพัฒนาหมาตัวเองขึ้นมาปลูกในเช่นบิชอป G7 นะครับแต่ดำก็เลือกเดินรุก F8 ซึ่งอันนี้ผมมองว่าเป็นการเสียการเดินนะครับคือเดินเหมือนไม่ได้เดินนะครับโอกาสขาวได้เดินอีกหนึ่งครั้งการว่าขาวน่าจะเดินบิชอป G5 เพื่อโจมตีไนท์ที่ F6 ต่อเนื่องครับการเดินของเขาในการนี้บิชอป G6 นะครับก็เป็นการเดินที่เหมือนไม่ได้เดินเหมือนกันครับสีขาวอาจจะกังวลที่ดำเดินในเดินรูปมา H8 เพื่อขู่จะกินนะครับแต่ว่าเนื่องจากบิชอปตัวนี้ควีนผูกอยู่ก็ไม่ต้องกังวลครับฉะนั้นการที่ขาวเดินบิชอป G6 นี้ก็คือเดินแล้วยังทำงานเหมือนเดิมครับคือควบคุมแนวทะแยงเดิม H5 ถึง E8 นะครับอันนี้ฝ่ายดำเดินผิดพลาดนะครับเดินรูปมาวางในตำแหน่งบิชอปฝ่ายขาวครับถ้าขาวเดินบิชอปกินรูปบิชอปก็จะกำไรนะครับถึงแม้จะโดนกินบิชอปคืนเพราะว่ารูปมีค่ามากกว่าบิชอปในเกมหมากรุกฝรั่งนะครับสีขาวอาจจะมองไม่เห็นนะครับก็ผิดพลาดของหมากรุกมือใหม่ๆก็คือการมุ่งความสนใจไปที่จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่มองให้ทั่วกระดานขาวเดินผิดพลาดในแต้มนี้คือขาวไม่ได้สังเกตเห็นว่าไหนของฝ่ายดำผูกวิชอปที่ H5 อยู่โจมตีวิชอปที่ H5 อยู่นะครับทำให้ฝ่ายขาวนำควีนไปกินเรือคืนทำให้ขาดทุนหนักไปกว่าเดิมครับแม้ว่าสีขาวไม่ค่อยชำนาญการเล่นไหนนะครับก่อนหน้านี้ถ้าสีขาวพัฒนาใน F3 แบบเมตานี้ขึ้นมาสีขาวจะมีตำแหน่งหมาที่เป็นต่อสีดำบางทีเลยนะครับเพราะเตรียมขู่จะไปลุกฆ่าที่ตาดี5นะครับแต่ว่าเดินในจังหวะนี้ก็
ไม่มีพิษสงอะไรหรอกครับก็ตัวหมากสีขาวโดนกินฟรีไปหลายตัวครับสีดำเลือกวิธีเดินไนท์มา B4 เพื่อป้องกันสีขาวเดินไนท์มา D5 ครับงานชื่อของฝ่ายดำในตอนนี้ก็คือแค่งานตัวหมากที่เป็นต่อของตัวเองเอามาใช้งานก็จะปิดเกมของฝ่ายขาวได้ไม่ยากครับสีดำพัฒนาหมากแต่ก็เป็นการพัฒนาที่ปิดทางนะครับคือเดินมาเจอกำแพงคอยของฝ่ายตรงข้ามบิชอปเองครับสีดำสีขาวครับแรกที่ช็อตกันในตอนนี้ทำให้หมากของดำไม่มีความกดดันใดๆเหลืออยู่ครับมีอิสระในการเดินหมากกำลังของฝ่ายขาวเหลือน้อยเกินกว่าจะสร้างปัญหาให้กับฝ่ายดำได้ครับขาวนำในเข้าไปบุกในฝ่ายที่D5นะครับเป็นการเดินเช็คคิงฝ่ายดำครับฝ่ายดำแก้ไม่ได้นะก็เดินในที่ B4 กินในที่ D5 ก็จะได้เป็นฝ่ายเดินก่อนแต่ถ้าฝ่ายดำเลือกหลบก็ยังไม่มีอะไรดำเลือกหลบนะครับก็คือให้ขาวได้ปลุกตอบได้วางแผนตอบนะครับThank you.
ขาไม่จำเป็นต้องถอยในนะครับการถอยนี้นะเท่ากับเป็นการเปลี่ยนสิทธิ์การเป็นวีนามให้กับฝ่ายดำไปในทันทีครับตอนนี้สามารถดำสามารถวางแผนทำการบุกฝ่ายขาวได้ทันทีนะครับถ้าจะบุกในทันทีในตำแหน่งนี้นำคนเดินควีน F6 มาลุกทิ้งขาวครับการเดินบิชอป F6 ก็มีประโยชน์นะครับเป็นการตามมา D2 ไว้ไม่ให้คิงขาวหลบกลับเข้ามาครับประโยชน์ของการเดินบิชอป F6 ก็คือทำให้คิงขาวยังอยู่ในตำแหน่งพื้นที่โล่งต่อไปนะครับสีดำเลือกเดินรูป A7 นะครับจะนำเรือออกมาใช้ก่อนควีนนะครับนะครับอันนี้คือข้อเสียของการเดินเรือนะครับถ้าขาเดินควีนออกมา F6 ก่อนจะทำใหถ้าดำเดินเรือดำเดินควีนออกมาที่ F6 ก่อนขาวจะไม่สามารถลุกกินบิชอปดำฟรีในตานี้ได้นะครับการที่ดำถอยคิงไป E7 ในตาที่แล้วทำให้ดำยังต้องแก้ไขต่อไปในตานี้นะครับถ้าเมื่อกี้คิงดำหลบดีดำสามารถโจมตีกลับได้ทันทีครับการเดินควีน F8 ของดำในตานี้ก็เป็นการเดินที่ผิดพลาดอีกครั้งครับมาดูซิว่าสีขาวจะเห็นไหมโทษทีครับการเดินควีน F8 เป็นการเช็คนะครับเช็คแล้วก็ลุกกินเรือฟรีด้วยครับเพราะฉะนั้นการเดินควีน E7 ของดำในระยะเป็นการวางกับดักให้สีขาวกินบิชอปทำให้ถูกมาถูกลุกกินเรือคืนในตานี้ครับไม่ใช่การเดินที่ผิดพลาดนะครับเป็นการวางแผนไว้รอให้สีขาวกินนะครับกินนะครับที่จริงการที่นำเดินไนท์ C2 เช็คนี่เป็นการเดินที่ไม่ถูกนะถ้ากินขาวลงมาที่ D2 ก็จะได้กินไนท์คืนนะครับ
พอสีขาวเดินคิง e 2ก็ทำให้สีดำสามารถกินลุกอื่นได้เท่ากับสีดำเสียบิชอปแรกลุกก็กำไรไปนะครับเข้าใจว่าตอนนี้สีดำกำลังพิจารณาแต้มไหน DC เช็คหรือว่าจะกินลูกเลยในทันทีนะครับเช็คนะครับซึ่งก็ยังคงรักษาทางเลือกที่จะกินลูกคืนในภายหลังไว้อยู่นะครับก็เป็นการปรับปรุงตำแหน่งไนท์ให้มาอยู่ในพื้นที่ที่ดีที่สุดครับไนท์เป็นตัวหมากที่จะมีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อวางอยู่กลางกระดานเช่นตาหมาก E4 E4 นี่นะครับตอนนี้สีดำน่าจะกินลูกแล้วพอกินเราได้เช็คแล้วก็จะทำการบุกอย่างต่อเนื่องนะครับน่าจะถูกลุกจนนะครับถ้าสีดำบุกอย่างถูกต้องครับสีดำเลือกถอยไนท์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ขาวสามารถมีลูกได้แล้วครับสีขาวเดินลูก H7 เพื่อทำการลุกนะครับถ้าสีดำหลบที่เฉยๆก็จะถูกกินลูกที่ A7 ฟรีครับเพราะฉะนั้นบังคับสีดำต้องนำไนท์มาปิดนะครับปิดในตาเดียวที่ G7ถ้าดำไม่อยากเสียลูกที่ A7 ฟรีครับก็มีรูมเทียบในการรอไปตัวการบังได้ไหมครับหรือต้องหลบอยู่อ๋อบังได้บังในไหมครับแม้ว่าสีขาวจะทำการบุกได้แต่ก็ไม่สามารถทำการบุกได้อย่างต่อเนื่องครับ
ว่าตัวหมากเหลือน้อยเกินไปครับสีขาวเลือกกินพรปีในสถานการณ์เช่นนี้การกินพรไม่น่าจะดีนะครับเพราะกินของฝ่ายขาวนั้นอยู่ในพื้นที่การถูกโจมตีครับถ้าดำสามารถเห็นแต้มบุกที่ถูกต้องก็น่าจะปิดเกมได้ใน 4-5 ตาข้างหน้านี้นะครับดำเลือกที่จะโจมตีไปที่เรือนะครับไม่โจมตีคิงแต้มนี้ก็ไม่เด่นครับเป็นการเดินเรือเพื่อมาใช้งานในอีกทางหนึ่งนะครับสีขาวเดินไหนถือว่าล้ำหน้าขึ้นไปนะครับอาจจะสร้างความกดดันบางอย่างให้กับสีดำทำให้ไม่กล้าบุกจริงๆสิ่งที่สีดำควรทำในทางนี้คือบุกครับสีดำเลือกจะบุกครับไม่กังวลกับมาตัวนั้นนะครับดูเหมือนสีดำจะไม่ค่อยชำนาญในการเดินไนท์จริงครับวางเรือให้ไนท์กินครับเกมใกล้จบนะครับสีขาวไม่น่าจะเดินไม่น่าจะรอดกับภายใน5ตาข้างหน้านี้เกมจะจบลงครับหรือถ้าขาว
ผิดพลาดก็จะจบเมตตาต่อไปทันทีครับดูเหมือนดำจะไม่เห็นนะครับในตามที่ดำสามารถปิดเกมได้ด้วยการเดินเพียงครั้งเดียวครับเดินควีน G3 เช็คครับสีขาวย่อมแพ้นะครับครับพี่ก็ลุกจนแล้วครับใช่ครับเมื่อกี้จะลองกินตัวนี้ด้วยกันลองกินทีแล้วก็มาขลังก็เลยกินไม่ทันแต่ผมเช็คตัวนี้ทีนะทุกชุดถ้าไม่กินก็โดนกินแค่ก็โดนกินแต่แล้วก็ขาวย่อมแพ้ครับขาวย่อมแพ้เกมจบแล้วครับนิ้วไม้ของนิ้วไม้ของด้วย